ติงติงติงวันนี้พิงค์สามารถมาเจอกักบพี่พี่ทุกคนได้แล้วนะคะอ่ายินดีตอนรับพี่พี่ทุกคนเนาะเข้ามารายการหุ้นวันละนิดนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาดูก่อนเนาะว่าคือเอ้ยตลาดขอช่วงช่วงนี้นะคะเป็นไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าตลาดวันนี้เป็นไงบ้างนะคะตอนนี้เรามากดเข้าสู่โปรแกรมโฮมมอรีนะคะ โอเคกดเข้าสู่โปรแกรม h o m e ม a r y แล้วนะคะแล้วก็คืออ่าเท่าที่เราเห็นเนาะว่าคือเอ่อสำหรักที่เป็นตามจากวันนี้นะคะเอ่อตลาดคือมีแตงลงมาอ่อแตงแตงลงมาบ้างเนาะอ่าก็คือสุดอ่าวันนี้ตอนที่ตลาดปิดนะคะมันตลาดเซตปิดที่1,623จุดนะคะประมาณเนาะอ่าแล้วก็คือเรามาลองดูนะคะ ก่อนหน้านี้ผิงพูดอยู่ตลอดว่าเส้นสีเขียวเส้นชีวิตตรงนี้นะคะเป็นเส้นเป็นชีวิตของหุ้นเลยนะคะเลยเส้นนี้นะคะคือวันนี้มันตลาดเซทที่ลงมาเนาะมันก็ยังเถือว่ายังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะมันตอนนี้มาแต่มามาติดที่เส้นสีเขียวเส้นชีวิตมาพอดีเลยเลยก็ถือว่าที่ต้องดูก่อนเนาะว่าคือพรุ่งนี้นะลองสังเกตดูว่าคือมันจะ หลุดไหมนะคะมันจะหลุดลงมาเส้นสีเขียวเส้นชีวิตหรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติมายืนบนได้เนาะเขาก็น่าจะคืออ่าบอกว่าโอกาสนะคะที่บอกว่าอ่าเกิดซ้ำแบมสีฟ้าเนาะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคือถ้าสมมติตูจากที่แบงเงินทุนนะตานล่างตรงนี้แท่งเขียวแบงเงินทุนไหลออกทําให้ราคามาลงเนาะถ้าสมมติเป็นแท่งแดงแบงเงินทุนไหลเข้าทําให้ราคามนขึ้นตามเงินทุนไหลเข้าเนาะอ่าเลยตอนนี้คือถ้าสมมติตูจากเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะ อ่าปัจจุบันเป็นอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแท่งแตงเงินทุนไหลเข้ามันก็ปังลงมาคือมีสองวันแล้วนะสองวันต่อเนื่องแล้วนะเอ่อเลยถ้าสมมติคือเป็นปังลงแบบนี้อะ่ะอันนี้คือถือว่าที่เขาค,ค่อนข้างมีโอกาสนะคะที่จะเกิดแท่งเขียวเงินทุนไหลออกใต้นะอ่าถ้าสมมติมันเกิดแท่งเขียวเงินทุนไหลออกใต้จริงๆนะคะอ่าก็ถือว่าที่เขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเอ่อย่อลงมาอีกแล้วเนาะ <c oughs> ที่ตลาดเซจะลงอีกแล้วเนาะอ่ามันก็จะมีโอกาสที่จะอ่าเป็นไปได้อีกแล้วเลยตรงนี้นะคะเราบอกว่าคือจริงๆแล้วเราต้องมีกันระมันระวังนิดนึงนะเพราะว่าคือตรงนี้มันแท่งแตงปังลงมาสองวันแล้วเนาะอ่าอันนี้เป็นสัญญาณที่เดินไว้จากโฮมารีมาแล้วนะสองวันแล้วนะอ่าเลยอันนี้ก็คือลองสังเกตตูเนาะว่าคือถ้าสมมติมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆอันนี้คือมันก็คือที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยนะอ่ะโอเค เราจะได้มารู้ว่าคือเราควรจะเลีเ่ยงความเสี่ยงไหวหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้คือสําหรับที่เป็นตลาดเซตนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูช่วงช่วงนี้นะคะนะช่วงช่วงนี้คือ,อ,อฟี e แ b a ของสามาชิกของโฮมเมรี่เนาะ,ะเป็นไงบ้างแล้วนะคะอ่ะ พราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกับพี่ๆนะพี่ๆนักลงทุนทุกคนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีออ่อันนี้อันนี้เป็นที่สมาชชิกเนาะที่วันนี้เพิ่งส่งมาให้ผิงนะคะว่าเออที่สมาชชิกเออที่เขาคือตอนนี้นะคะ์ตของเขาบวกขึ้นมา19%แล้วเนาะจากก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เล่นหุ้นที่ยังเล่นแบบขัดทุนอยู่เนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้คือที่เราลองดูนะคะที่อ่า เขาก็ผลดของเขานะคะก็คือค <czego> <et> ่อยๆดีขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็คืออ่ะถ้าสมมตินะเราบอกว่าคือโอเคอ่ะเราสามารถคือที่เรียนตามคัสเรียนสรมาติของเราแล้วก็คือทำตามที่สัญญาณของฮอมบารีเนาะอ่ะอันนี้นะคะมันก็เอ่อก็ช่วยเราคือเล่นหุ้นทํากําไรอ่ะมันก็ง่ายขึ้นได้ดีเนาะอ่ะ โอเคแล้วก็คือตรงนี้นะคะเป็นฟี e แ b a c k ของสมาชิกท่านอื่นด้วยนะคะของโฮมเอรี่เนาะอ่าก็มีการทํากําไรได้มาเหมือนกันเนาะอ่าไม่ว่าคือยีหเรหรือว่า18เนาะอ่าก็มีการทํากําไรได้อยู่เหมือนกันนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็เป็นไอ้ฟี e แ b a c k ของสมาชิกทโฮมเอรีเหมือนกันนะคะไอ้อ่าที่สมาชิกเนาะที่เขาคือช่วงนี้นะคะที่เอ่อเล่นสั้นหรือว่าเก็งกําไรก็มีเนาะอ่าค่อนข้างเยอะนะอ่าเลยตรงนี้ก็ถือว่าที่ไอ้ทุกวันนะคะที่ ได้กำไรมาเอ้ยตัวนี้3%นตัวนั้น5%้เซนตัวนั้น19%อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็พอได้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคแล้วก็คือตรงนี้นะคะอ่ะก็เป็นฟีแบทของสมาชิต h o m มารีมาบ้างแล้วาะอ็ก็มีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นผลของสมาชิกนะคะอ่ะ14%เนาะ อ่าตรงนี้ก็มีการได้มา30%นะคะอ่าแต่ว่าคือ30%ตัวนี้คือผิงจำได้ว่าสมาชิกเขาพูดว่าคือเขามีการถือมาสักพักแล้วเออก็คือตามสัญญ,ญาณของฮอมเอี่แหละเพราะว่าถ้าสมมติมีพี่ๆคนไหนมีการติดตามเอ่อคลิปของผิงตลอดเนาะน่าจะคือก็เคยเห็นนะคะว่าตัวอย่างกราฟของผิงนะคะเคย เคยขึ้นมาหลายครั้งของไอ้ B W G หุ้นตัวนี้เหมือนกันเนาะคือมันก็นเคยเกิดสามสัญญาณเซิร์ที่เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะก็เคยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วมั้งที่ตอนนั้นที่พิงก็เคยพูดถึงเนาะตอนที่มันช่วงแรกๆที่เกิดจุดสัญญาณเนาะก็มีการเคยดูาราฟของ B W G ตัวนี้นะเออและอันนี้ก็คือที่สามาัมปริท์เนาะที่เขาก็ทำตามสัญญาณโปรแกนแหละค่ะ อโอเคตรงนี้ก็เป็นฟีดแบ็ของสามาชิกอ่ะห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนก็มีเนาะ,อะโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเรามาดูข้าวๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเรียงกันเลยเนาะว่าคือสําหรับสำหรับที่เป็นตัวอย่างหุ้นลายตัวของวันนี้กันนะคะอ,องั้นเดี๋ยวเรามากับ,กบไปที่ตัวอย่างก a p ตรงนี้นะคะว่าวันนี้นะคะมเีเราจะมาศึกษาเรียนรู้ด้วยจาก ตัวอย่างกรับอะไรกันบ้างเนาะแต่ว่าคือผิงก็ต้องเตือนด้วยนะคะว่าผิงไม่ได้เขินแนะนำมึงก็ไม่ได้ใช้ไปหุ่นนะอ่าผิงคืออันนี้เป็นตัวอย่างกรับเพื่อว่าอธิบายว่าวิธี ที่เล่นหุ้นที่ง่ายๆอ่าวิธีที่ทํากําไรได้ง่ายๆนะคะอ่าอันนี้คือที่เพื่อว่าอธิบายวิธีเล่นหุ้นกันเนาะอ่าทำให้พี่พิทกคนคือเล่นหุ้นได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าแล้วก็คือหลังจากนั้นเราก็คือสามารถทํากําไรจากตลาดหุ้นได้ด้วยไม่ใช่ว่าคือเอ๊กอ่ามีแต่ขาดทุนจากตลาดหุ้นอย่างเดียวนะคะอ่าโอเคอันนี้คือตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะอ่าตัวแรก JAS นะคะเดี๋ยวเรามากดเข้าสู่โปรแกรม Homely นะคะโอเคอ่าพิง เปลี่ยนเป็น3มช่องกันเนาะ3มช่องอ่ะตัวแรกคือ J A S นะคะ Enter อ่าตัวตัวนี้วันนี้คือลงแรงมากเลยนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองตูเนาะสำหรับที่เป็นตัวนี้นะคะอ่าที่อ่าตรงนี้มันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีขาวเนาะแถบสีขาวคืออะไรแนวโน้มในและกลางเป็นขาขึ้นเนาะอ่ะสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้เป็น จุดเสือหุ้นต้นน้ํานะเลยถ้าสมมติป,ปกติน่ยถ้าสมมติตามจะปกติคือสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสือหุ้นต้นน้ําที่เกิดขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นมันส่วนมากก็จะเกิดขึ้นมาเป็นแถบสีขาวที่เป็นแนวโน้มในระะกลางเป็นขาขึ้นแหละนะคะ,ะเลยตรงนี้ก็คือที่ถ้าสมมติตามจะจุดเสือเนาะมันก็คือจุดเสืออยู่ที่ตรงนี้ก่าหลังจากนั้นก็คือที่เอ๊ะเป็นสัญญาณที่ให้เธอโตเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจุดข,ขายจุดข,ขายคืออะไรจุดข,ขายก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีม่วงนะคะสามเหลี่ยมสีม่วง อ่าเลยหลังจากนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะอ่ะแล้ก็คือตอนนี้เรามาลองดูนะช่วงคือตอนนี้นะคะมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นเเงินทุนไหลเข้านะคะ แทงแดงเงินทุนไหลเข้าแต่ว่าคือวันนี้เนาะมันเงินทุนไหลเข้ามีดาบังลงมาเนาะอ่าสีแดงลายใหญ่นะคะคือช่วงช่วงนี้มีสีแดงลายใหญ่เข้ามาเนาะเลยช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่เออขึ้นได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ก็ลงแรงลงเยอะเหมือนกันอ่าเรามาลองดูเนาะลายใหญ่ที่เขาก็คือเออที่บอกว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะที่ออกลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ อ่าเลยถ้าสมมติคือเป็นแบบนี้เนาะอ่าปกตินะถ้าสมมติคือเราบอกว่าอา่าวเราทําเราซื้อจากจุดซื้อสมเหลี่ยมสีฟ้ามาเนาะงั้นปกติก็คือที่เราก็จะขายตามที่สามเหลี่ยมสีม่วงอ่าไปนะคะอันนี้คือที่เราจะเอ่อ ถือเป็นระยะกลางเนาะแต่ว่าคืออ่ะพี่วิททุกคนจาได้นะที่ผิงก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดถึงเนาะอ่ะหรือว่าถ้าสมมติเป well <Luk asz> ็นสมัชชิตเนาะสมาชิตของโฮมเมอรี่ก็น่าจะเคยศึกษาเรียนรู้กันว่าคืออ๋อโอเคตอนที่ตลาดไม่ดีเนาะอ่ะตอนที่เราวางแผนเล่นหุ้นเราควรเล่นสั้นหรือว่าเราควรถือยาวกันนะคะอ่ะเพื่อว่าจะมาลดความเสี่ยงกันเนาะอ่ะโอเคเลยตรงนี้นะคะคือถ้าสมมติคือเราบอกว่าอ่ะโอเคถ้าสมมติเอ่อที่จะเล่นสั้นเนาะอ่ะเราบอกว่าคืออ่ะ เซอร์มางั้นตอนนี้อ่ะถ้าสมมติเห็นว่าสัญญาณตรงนี้นะคะที่บอกว่ามันเงินทุนไหลเข้ามีกันน้อยลงมาแล้วเนาะอ่าแล้วก็ละเอี่ดก็มีกันลดลงมางั้นเราก็ลองสังเกตตัวว่าคืออ่าตรงนี้นะมันจะหลุดหรือเปล่าถ้าสมมติม,มันหลุดไปนะคะอ่าเราก็คือสาม,มารถมาเอ่อมาทำการบ้านอ่าที่บอกว่าคือไอเตรียมตัวเราก็คือตอนที่มันหลุดนะเราก็คือตรงนี้เงินทุนไหลเข้าอ,อ่ะอ่ามันมีกํบาบังลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกไปด้วยนะ อ่ะคือดูอย่าดูแต่อีลาคาอย่างเดียวเนาะดูตรงนี้กันด้วยดูตรงนี้พร้อมกันด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าคือถ้าสมมติคือเราบอกว่าอ่าโอเคถ้าสมมติเสือที่จะตรงนี้มาก็กําไรก็ยังกําไรได้อยู่นะอืมก็ยังกําไรได้อยู่เนาะอ่าโอเคอ่าแต่ว่าคือเราบอกว่าวันนี้ที่มันลงนะจริงๆแล้วก็อืมถือว่ามันก็ถือว่ามันก็น่าจะถึงโอกาสที่จะลงที่จะลงหรือว่าที่จะย่อแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่มัน ช่วงที่ผ่านมานี้อะช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มันขึ้นไปค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงแล้วเนาะเราก็ลองตูนะคะที่เราบอกอาที่ผิงเคยสอนนะคะว่าคือเงินทุนช่วยมาตูว่าแนวน้องในระยะสั้นของหุ้นกันเนาะงั้นเรามาลองตูนะคะมาเงินทุนไหลเข้ามาก็มีการสัพักแล้วเพราะว่าเงินทุนมันก็แค่ช่วยเราตูเป็นระยะสั้นเนาะเลยถ้าสมมติมันระยะสั้นจริงๆอะเราบอกว่ามาเงินทุนไหลเข้ามาหลายวันแล้วหนึ่งแท่งหนึ่งวันเนาะหลายวันแล้วเลยคือมันก็ยิ่ง มันแท่งแต่งอิ่งเยอะอ่ะมันก็ er, อ,อ,อ, been, h, อ day, it. It ิ่งม,ม,มีโอกาสที่จะเกิดเอ่อแท่งเขียวนะคะอ่าเลยถ้าสมมติมันบอกว่าเอาหลายวันแล้วเขาก็อิ่งมีโอกาสที่จะเกิดอ่าแท่งเขียวหรือว่าจะอิ่งมีโอกาสที่จะย่อได้เนาะเราก็ลองดูนะก่อนจากวันนี้อ่ะก่อนจากวันนี้คือมันราคาปิดของเขาอ่ะที่ก่อนหน้านี้เคยบอกมาห่างจากแถบสีขาวมาค่อนข้างสูงมากอ่ามันห่างจากแถบสีขาวมาสูงมันก็อิ่งมีโอกาสที่จะย่อตัวเลยนะคะอ่ะ เลยอันนี้สิ่งที่เราต้องทำเนาะถ้าสมมติคือเราเจอว่ามันเป็นกราฟแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําจำได้นะห้ามไปไล่ราคาเลยนะคะเพราะเพราะว่าคือเราจะมาเสือที่มันห่ังจากแถบสีขาวมันก็จะเสียงเลยเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือสําหรับที่เป็น JAS เนาะตัวตัวอย่างกราฟที่ตัวแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้น BR โอเคอ่ะบลูนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวอ่ะบลูตัวนี้ แนเธออ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเอ่อข้างบนตรงนี้มันมีรหัสหุ้นแล้วก็มีชื่อหุ้นด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นแถบสีขาวแนวน้องนกกลางเป็นขาขึ้นเหมือนกันเนาะเลยลองดูนะก่อนที่มันเกิดแถบสีขาวเห็นไหมคะมันต้องมีการเกิดสัญญาณที่เดือนความเอ่อเตือนเตือนสัญเอ่อเตือนโอกาสไว้ที่เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะจุดเสถียรคุณต้อนนะ้ำมาแล้วนะคะอ่ะ ก็อยู่ที่ว่าเอ้ยเราสามารถมาจับโอกาสใต้แบบนี้ใต้ใต้ลระเปล่าเนาะอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้มันก็บอกว่าคือมันจับยากไหมก็ไม่ได้เถอว่าจับยากนะเพราะว่า h o m a l i ก็มีฟังก์ชันสแกนหาหุ้นอยู่แล้วเนาะเราสามารถมาสแกนได้สแกนทุกวันได้เลยว่าเออวันนี้เนาะหุณตัวไหนมันเพิ่งเกิดว่าสามเหลี่ยมสีฟ้ามาได้เนาะ เราก็จะทำกันาปได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าช่วงช่วงนี้มันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะสรุปว่าคือมันก็มีการย่อตัวแต่ว่าวันนี้คือมันแท่งเขียวคือมีการบางลงมาอันนี้เปรียบเทียบนะมันเห็นไหมคะมันสั้นลงมาเนาะแต่ว่ามันคือลองดูเนาะมันมันย่อตัวนะคะมันเงินทุนไหลออกทําให้มันย่อตัวแต่ว่าเพราะว่าที่มันยังมีรายใหญ่ที่มันยังค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะาเลยก็บอกว่าโอเคเขาก็คือโอกาสที่จะ ย่อตัวนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่จะสูงกว่าอ่ามันก็คืออ่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือโอกาสที่จะเปลี่ยนทางที่แบบว่าจะลงเป็นระยะยาวอ่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่ามันมีรายใหญ่การค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะคะเลยถ้าสมมติเราเจอเป็นกรณีแบบนี้เนาะอ่าถ้าสมมติเราเจอเป็นกรณีแบบนี้เราบอกว่าเราจถ้าสมมติเราเจอจากกราฟมาเนาะอ่าเห็นว่ากราฟที่แบบแบบนี้ เราบอกว่าถ้าสมมุติเรามีการซื้อไว้ที่ราคาตา่ำตามจากจุดเส้อตรงนี้มาแล้วอะ่ะสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะเราก็คือเอ้อตามสัญญาณไว้นะคะ เพราะว่าอะไรอย่างยมันยังค่อนข้างเยอะอยู่เห็นไหมคะอ่ายังค่อนข้างเยอะอยู่อ่าเลยเราก็คือพัลให้มันผ่านช่วงเวลาที่ย่อตัวไปนะคะอ่าหลังจากนั้นเอ๊ะเขาก็จะขึ้นต่อไปได้แต่ว่าถ้าสมมติคือเราบอกว่าอ,อ่าโอเคช่วงเวลานี้เนาะที่บอกว่ามันตลาดคือไม่ได้ถือว่าดีเนาะอ่าเราบอกว่าเราเล่นสั้นอ่าโอเคงั้นถือว่าเราเล่นสั้นเอาก,ก็ได้อ่าที่เราบอกว่าช่วงเวลาที่เอ,อ่อแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะอ่าจำได้เนาะที่เราบอกว่าอ่าไม่อย่าไปคืออ่ารีบเก็บขอองตน ตอนที่มันยังย่อตัวไม่เสร็จเนาะอ่าเยนยันก่อนว่ามันย่อตัวเสร็จตอนไหนก่อนนะคะอ่าแล้วก็ลองดูเนาะถ้าสมมูตดูตามจากราฟเอ้ยตรงนี้ย่อตัวเสร็จเลยยงัยงยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่มันตรงนี้นะคะแท่งแตงเงินทุนไหลเข้านะคะยังปังลงต่อเนื่องอยู่สรุปว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกสรุปว่ามันยังมีโอกาสที่จะอ่าลงต่อเลย ถ้าสมมติคือมันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะคะมันก็จะอิ่งมีโอกาสที่จะลงต่อใช่ไหมคะเลยตรงนี้นะคะก็ถือว่าที่อยากไปรีบเก็บของก่อนนะเจอกรณีแบบนี้อ,อย่าไปใจร้อนนะคะรอตูก่อนนะคะเอ้โอเคอเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราไปรีบเก็บนะคะเห็นว่าไอ้หุ้นที่มันลงอ่าอันนี้คือเพื่อว่าให้เราเก็บของอก็ใช่แต่ว่าคือเราต้องหาจังหวัดที่ดีๆนะคะ อาจจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียเงินด้วยเนาะอ่ะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นโอเคอ่าเราบอกว่าคือตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้พอมันลงมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะมาติดกันที่แถบสีขาวใช่ไหมคะที่เป็นเส้นตรงกลางเส้นตรงนี้เลยอ่ามันไม่หลุดนะเพราะว่าอะไรมันไม่หลุดเพราะว่ามันวันนั้นเป็นแท่งเขียวใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนะวันนั้นเป็นแท่งเขียวแท่งเขียวคืออะไรแท่งเทียนสีเขียวคือ เปิดต่ำปิดสูงเนาะเลยราคาปิดสุดท้ายมาปิดที่ตรงนี้ตอนที่มันลาคาปิดปิดที่ตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่ได้หลุดแถบสีขาวนะเลยถ้าสมมติเจอเป็นโกลณีแบบนี้มาเราิ่งต้องมาสังเกตมากขึ้นเลยอลองติดตามดูว่าเพราะว่าวันถัดไปนะคะมันก็น่าจะคือค่อนข้างมีโอกาสที่จะเอ๊ะบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้เลยถ้าสมมติเราทําการบ้านไว้เนาะอ๋อโอเค วันถัดไปตอนที่มันทำที่มันจับอ่าถ้าสมมุติเราคือมีการทําการบ้านไว้เห็นว่าคือมันมีการกลับมาเราก็สามารถมาเก็บได้ที่ราคาที่มันไม่จะถือว่าคือไบอกว่าสูงมากเนาะอันนี้คือถือว่าที่ถ้าสมมติเราเล่นสั้นเราก็คือเล่นแบบนี้ที่ตัวจะตรงนี้ตัวจะลายใหญ่กันเนาะมันก็จะค่อนข้างง่ายดีนะคะโอเคอันนี้คือที่ตัวอย่างกราฟตัวที่สองเนาะปล่าตัวที่สามปิกนะคะ เออตัว big uh, enter okay อ่ะบิ๊กนะคะข้างบนตรงนี้นะชื่อหุ้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะแถบสีขาวเหมือนกันนะอ่ะแถบสีขาวก็คือที่แนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึนะ้นเนาะช่วงนี้ก็เป็นแท่งเต่งเงินทุนไหลเข้าเหมือนกันสามเหลี่ยมสีฟ้าสรุปว่าคือช่วงนี้เขาก็เอ่อเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมไอจุดเสือหุ้นต้นนะ้ำมาไม่นานเนาะเออเพิ่งเกิดมาเมื่อวันที่สิบสามเองก็คือวันจันทร์แหละนะคะวันนี้คือวันพุธเนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นดูลายใหญ่เอ๊ะลายใหญ่คือไปทางขึ้นด้วยดิ อ่าก็สรุปว่าคือตอนนี้มันขึ้นมาทั้ง3มช่องนะเลยอ่ะขึ้นมาทั้ง3มช่องอ่าเป็นสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณถือหุ้นใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือวันนี้นะคะลองดูเนาะวันนี้เขามีการเอ้ยทะลุขึ้นทำ New High ไปด้วยแล้วนะเอ่อทะลุขึ้นไฮเก่าไปด้วยแล้วเนาะอ่ะเลยอันนี้ลองดูเนาะขึ้นมาทั้ง3มช่องขาขึ้นทั้ง3มช่องแล้วก็ทำ New High นะคะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เพราะว่าที่มันเป็นไอซมที่แบบ ก่อนหน้านี้เคยพูดไปหลายรอบแล้วเนาะที่ขึ้นมาทั้ง3มช่องนะคะงั้นอันนี้ผิงไม่อธิบายไม่อธิบายราละเอียดมากมากเกินไปแล้วเนาะถัดไปนะคะ RCL Enter อ่าโอเค RCL เดี๋ยวเรามาลองดูเนาะที่เขาก็เเป็นแถบสีขาวเหมือนกันนะเนียวน้มในระวกลางเป็นขาขึ้นแต่ว่าคือ2วันนี้คือเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกเนาะแล้วก็ลองดูนะมันสีแดงรายใหญ่ของเขามันไม่เยอะนะอ่าเราบอกว่าคือเอามันตรงนี้มัน มันรายใหญ่ไม่มีแล้วอ่ะลองดูนะที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกที่ตอนที่สอนเนาะเคยบอกว่าคือมันยังไม่ถึง25บเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือยังเน้นแบบเล่นสั้นไว้ก่อนนะอะไรแบบนี้เนาะจาได้ถ้าสมมติว่ๆทุกคนที่ติดตามคลิปของผิงอยู่น่าจะจําคําพูดแบบนี้ได้แหละอ่ที่ผิงพูดอยู่หลายรอบไปนะคะว่าตอนนะคะตอนตอนที่เอ่ะคลิปเนาะตอนที่ในคลิปเนาะเลย พี่พี่ต้อคอลองดูเนาะเขื่อที่ทําไมเราต้องมาเน้นเล่นสั้นเพราะว่าคือถ้าสมมติเราเน้นเล่นสั้นไว้เนาะโอเคเราบอกว่าคืออ่ะตอนที่จะเอ๊ะตรงน,นี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็น่าจะคืออ่ะโอเคเอ๊ะย,ยังก็ทก็ยังได้กำไรมันิดนิดหน่อยหน่อยที่เล่นสั้นไว้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอะไรเี่ยไม่ได้มีการสนพบเราก็ต้องมาตามที่แบงเงินทุนไหลเข้าไหลออกกันนะคะ แต่ว่าคือตอนนี้นะที่มันหลุดลงที่วันที่มันย่อลงมาเนาะก็ลองดูนะมันตอนนี้ยังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตกันเนาะอ่ะเลยลองสังเกตด,ดูนะคะหรือว่าลองลองติดตามไปดูเนาะว่าคือมันจะหลุดไหมถ้าสมมติมันไม่หลุดเนาะอ่ะงั้นเราก็คือลองดูกันนะคะว่ารายละเอียดมันจะกลับมาได้หรือเปล่ปาแล้วก็คือแท่งเขียวมันจะปังลงไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นแท่งแดงหรือเปล่านะคะอ่ะเผื่อว่าที่ ถ้าสมมุติมันจะมารอบใหม่เราจะได้มาจับโอกาสอีกทีหนึ่งได้นะคะอลองตูนาะอเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะคะเป็นเส้นสำคัญสำหรับคุณนะโอเคถัดไป YGG Enter YGG ก็คือที่เป็นแถบสีขาวเหมือนกันเนาะเอ๊ะมันก็แท่งเขียวเงินทุนหลายออกมาสักพักแล้วนะเออน่าจะาตั้งแต่เมื่อวันที่ 10, 24ของเตือนที่แล้วเนาะอาตอนนี้คือวันที่15เอ้ยก็สรุปว่า ปมาณสามสัปดาห์แล้วนะ่าที่บอกว่าเงินทุนไหลออกมาสามสัปดาห์แล้วเลยลองดูเนาะไอตอนที่มาอยู่ช่วงแลาที่เงินทุนไหลออกก็คือที่หุ้นก็ไม่ได้ไปไหนกันเนาะ,ะแล้วก็คือดูจะไลายใหญ่ลายใหญ่ก็ไปทิศทางขาลงกันอยู่นะแต่ว่าคือดูเหมือนที่ Ểu, วันนี้เนาะวันนี้คือที่คือมันแท่งเขียวไม่ใช่วันนี้แหละเพราะว่าคือตูจากตรงนี้มาแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะคะมันก็คือมีการบังลงมาต่อเนื่องมาสามวันต่อเนื่องแล้วเริ่มตั้งแต่ที่จะเริ่มตั้งแต่ที่จากแท่งนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะแท่งนี้เริ่มบังลงแล้วแล้วก็แท่งนี้บังลงต่อเนื่องอ่าแท่งนี้บังลงอีกก็สรุปว่ามันบังลงมา3มวันแล้วนะอ่าเลยก็ถือว่าที่เขาค่อนข้างมีโอกาสที่จะเกิดแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ากลับมาได้เนาะ อ่าเลยลองดูนะบางคน้าะมีโอกาสเกิดแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ากลับมาแต่ว่าก็ค่อนข้างต้องสําคัญนะคะต้องสังเกตนะว่าคือสีแดงลายใหญ่อะ่ะมันจะยังไปทางขาลงไหมถ้าสมมุติมันไปทางขาลงเราก็คือแต่ว่าตรงนี้ไปทางขาขึ้นที่แปลว,ว่าเป็นเงินทุนไหลเข้าอะ่ะแล้วมาระวังคืออ่ามันก็แค่ขึ้นเป็นระยะสั้นๆเฉยๆนะอ่า เลยถ้าสมมติเคยเป็นกรณีแบบนี้เนาะลองสังเกตดูนะถ้าสมมติมันคือตรงนี้ขาขึ้นตรงนี้ต้องขาขึ้นด้วยมันถึงจะคือมั่นใจมากขึ้นได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือทีออ่ตัวอย่างครับ YGG เนาะแล้วก็หลังจากนั้นทีมเอ่อทีม เอ็นทอ่าตัวนี้วันนี้ขึ้นเยอะอ่าไม่ใช่แค่วันนี้แหละจริงๆแล้วเมื่อวันก็ขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูแท็บสีเท้าเหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสิอหุ้นต้นน้าก็เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่11ของเตือน11มาแล้วเหมือนกันนะคะอ่าคือ2วันนี้คือเป็นเงินทุนไหลเข้าเนาะเอ๊ะสีแดงลายใหญ่ก็มีการกลับมาที่แบบชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่ที่แบบเมื่อวันเนาะอ่าเมื่อวันที่บอกว่าจากตรงนี้ ทิศทางไปทางขาขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาถอยหลังคือของตามกราฟของเมื่อวันดูนะอ่ะอันนี้เป็นกราฟของเมื่อวันเนาะเลยลองดูเมื่อวันคือเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกสีแดงลายใหญ่นะคะก็คือมีการที่กลับมาที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะมันไซด์เวมาซักพักแล้วที่เพราะว่าเป็นเงินทุนไหลออกเนาะอ่ะเลยตั้งแต่ที่อ่าเขามีเงินทุนไหลเข้าเขาก็มีการขึ้นแล้วก็ลายใหญ่ก็กลับมาแต่ว่าคืออ่าเราบอกว่าคืออ่าตรงนี้นะเราบอกว่าคืออ่าเมื่อวันนะ อ่ะตรงนี้คือแท่งนี้คือแท่งของเมื่อวันเนาะอ่ะเลยลองดูคือเมื่อวันอะ่ะมันก็มีการเริ่มทำนิวไฮแล้วนะแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าวันแรกมาสปอตกันด้วยไรอ่ะก็มีการสปอตกันด้วยเลยเราบอกว่าคือไออันนี้ถ้าสมมติเจอเป็นการาฟแบบนี้เนาะโอกาสที่บบกว่าคือเขามีโอกาสที่จะไปโตเนาะมันก็มีโอกาสที่จะสูงกว่าเนาะอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะมากกว่านะคะอ่ะเลยหลังจากนั้นเอะอ่ะเดี๋ยวนะคะ อ่าหลังจากนั้นก็คือที่โอเคอ่วันนี้เอ้ขึนต่อจริงๆเนาะอ่ะโอเคลองดูนะคะเลยอันนี้คือเราบอกว่าอ่าถ้าสมมุติเราจะมาหาหุ้นที่มันมันจะมีโอกาสขึ้นเนาะอ่าเราบอกว่าเราจะหากันยังไงอ่าก็คือยกเว้นที่บอกว่าเราจะมาสแก,กนหาว่าคือสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้เอ้เราก็สามารถมาสแก,กนได้นะว่าคือเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกนะคะอ่า เราสแก,กนได้เหมือนกันเนาะวันนี้มีหุ้นตัวไหนมาเพิ่งมีเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกเนาะอ่าถ้าสมมรัเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกหลังจากนั้นเขาก็น,น่าจะคือไอ้มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เนาะอ่าโอเคอันนี้คือสําหรับที่เป็นเอ่อตัวอย่างกราฟของทิมนะคะหลังจากนั้น BYD เนาะ BYD Enter อ่า BYD อ่าตัวนี้มันจริงๆแล้วก็เอ่อขึ้นมาเยอะแล้วนะจริงๆแล้วตัวนี้อ่ะ คืออตั้งแต่ที่เขาเพิ่งเริ่มมาเนาะช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าคือผิงจําได้ว่าคือตัวนี้คือตอนที่มันช่วงแรกๆที่เขาเพิ่งเพิ่งเริ่มขึ้นอะเออตอนนั้นคือที่คลิปของผิงก็เคยพูดถึงเหมือนกันนะเราก็คือตอนนั้นผิงได้มาสังเกตจากตัวนี้มาเนาะอ่าตอนนั้นคือมีการรู้สึกว่ามีความรู้สึกอยู่แล้วว่าตัวนี้น่าจะมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือตอนนั้นเนาะที่บอกว่าคือเรามาลองลองดูนะคือหุ้นตัวนี้อ่า ก่อนที่เขาคือขึ้นเนาะเรามาดูนะคะเขาคือแบบไซด์เวย์มาค่อนข้างยาวนานไปแล้วนะมันไซด์เวย์มานานขนาดนี้แล้วคืออยู่นิ่งๆกันขนาดนี้แล้วงั้นตอนที่คือเขาจะมานะคะแล้วก็คือตอนที่มันจะมาเนาะถึงจําได้ว่าตอนนั้นคือเขามีการคือที่คือเขามีการทะลุขึ้นทำนิวอาทะลุขึ้นผ่านช่วงผ่านผลไปช่วงไซด์เวย์ไปเนาะ ประมาณช่วงช่วงนี้แหละตอนนั้นที่สังเกตเนาะ,ะแล้วก็คือตอนที่ช่วงนี้ที่เกิดขึ้นลองสังเกดตดูนะมาเงินทุนก็ไหลเข้ามาสะพักแล้วแล้วก็คือไอ้รายใหญ่นะคะรายใหญ่ก็มีการเกิดขึ้นมาด้วยนะคะที่รายใหญ่มามาสปอร์กันด้วยนะคะแล้วก็คือ,อตรงนี้ก็เกิดจุดซื้อมาแล้วแล้วก็่าแทบสีขาวด้วย่ขึ้นมาทั้ง3ช่องเนาะเลยหลังจากนั้นนะคะ ก็ถือว่าที่มันซ้ายเวที่มันราคาหุ้นของเขามันนิ่งมานานขนาดนี้แล้วอ่ะตอนที่มันไปเนาะมาส่วนมากก็จะไปได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็คือมันมีรายใหญ่มาสปอกันด้วยก็เออค่อนข้างมีโอกาสที่จะไปได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปได้ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็มันมีเงินทุนมาสัสมด้วยเนาะอ่าเลยอันนี้ก็คือที่ตอนนั้นที่ผิงมองไว้อะที่ที่เพราะว่าเป็นเหตุผลอย่างนี้แหละนะคะอ่ะ โอเคอ่ะ okay. แล้วก็คือต้อง แลว้วก็คือหลังจากนั้นก็คือตอนนี้นะคะถ้าสมมติคือมีการเก็บไว้ที่ราคาต่ำเนาะตอนนี้ก็คือเอ๊ะเป็นสัญญาณที่ถือหุ้นเหมือนกันนะนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เกิดจุดขายเนาะที่เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าะนะรายใหญ่ก็ยังเยอะอ่าเงินทุนไหลเข้าก็ยังเอ๊ะเงินทุนไหลเข้ากลับมาที่เป็น2วันนี้เนาะอ่าแต่ว่าก็อืมแล้วมาระวังเขาจะมีการย่อลงมานิดนึงด้วยเหมือนกันนะคือเราบอกว่าแล้วมาระวังว่าหุ้นจะมีการยอ่อคือเพื่อว่าที่เราบอกว่าตอนที่เรามาจับจุดซื้ออ่าแล้วมาระวังคือ อย่าไปเสือที่ราคาที่มันสูงเกินไปแต่ว่าคืออ่าถ้าสมมติคือเราสําหรับที่ถือหุ้นนะอ่าไม่ต้องทําให้ตัวเองตกใจมากหรอกนะคะอ่าก็ถือตามสัญญาณไว้ก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือสําหรับ b ี D หลังจากนั้น WHA เนาะ WHA ตึง Enter ตัวนี้แถบสีขาวแนวน้องแน,ะ,น,ะ,นะกางเป็นขาเคลื่นอนไอเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาเมื่อวันที่เก้าเองเนาะกอคือวันเวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วเนาะเพิ่งเกิดขึ้นมานะคะวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราก็ลองดูเนาะเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่นะตอนนี้อ่าสีแดงลายใหญ่เอ้ก็มีกันตอนนี้คือสีแดงลายใหญ่มากกว่า25บเปอร์เซ็นแล้วนะ อมากกว่า25%แล้วนะคะแต่ว่าคือตูจากนิสัยเก่าของเขาน,ะนิสัยนิสัยของเขาก็คือที่เขาก็ไม่เคยมาถึงที่มากกว่า75%แล้วก็คือก็อยู่กันนานไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะเลยตรงนี้อ่ะลองสังเกตตูเนะว่าคือถ้าสมมติคือมันจะจะถ้าครอบนี้อ่ะจะมาจะมาเป็นเออนิสัยเหมือนก่อนหน้านี้อีกอ่ะอันนี้คือเราต้องคือรีบหาช่องทางออกด้วยนะอ่ะ ต้องหาช่องทางออกเพื่อว่าล็อกกําไรไว้ด้วยนะอ่าโอเคแต่ว่ายังไงคือตอนนี้ก็คือยังเป็นสัญญาณที่เหือหุ้นกันเนาะอ่าเราก็ทําตามสัญญาณไปนะคะโอเคอันนี้คือตัว wha นะคะหลังจากนั้น akr เนาะ akr enter อ่าโอเคอ่าแถบสีขาวแนวน้อแล,และการเป็นขาขึ้นโอ้โหอันนี้ก็เป็นแท่งแงดงสีแดงลายใหญ่ ไม่ใช่แทงเตงเงินทุนไหลเข้ามาค่อนข้างหลายวันแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่11ของเดือน11เนอะ,อะตอนนี้ก็เริ่มมีเอรายใหญ่เข้ามาแล้วเนาะรายใหญ่ตอนนี้มามากกว่า50%แล้วนะอ่าแต่ว่าคือจริงๆแล้วหุ้นแบบนี้คือตัวจันิสัยของเขามามันค่อนข้างมันค่อนข้างขึ้นเยอะลงเยอะด้วยเนาะ,ะก็น่าจะคือหุ้นแบบนี้อ่ะใจเราน่าจะต้องแข็งหน่อยนะถ้าสมมติจัดแล่นหุ้นแบบนี้ใจเราน่าจะต้องค่อนข้าง แข็งแรงหน่อยเนาะไม่งั้นอ่ะพอเห็นว่ามันลงอ่ะก็ก็น่าจะคือชอบชอบตกใจนะคะอแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราเป็นนักลงทุนที่ใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะหรือว่าไม่ชอบหุ้นแบบนี้ไม่ชอบหุ้นที่แบบขึ้นลงขึ้นขึ้นมากขึ้นแรงมากหรือว่าลงแรงมากอะไรแบบนี้เราก็หาหุ้นที่อย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นนิสัยแบบนี้มันเล่นก็ได้เพราะว่าหุ้นที่มันมีโอกาสเนาะมันก็มีอยู่นะคะ อ่าเราก็ไม่จําเป็นคือต้องบอกว่าคือเอ๊ะอ่าเราต้องมาทนเสียงถ้าสมมติเราทนเสียงไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องมาทนเสียงกันเนาะอ่าแต่ว่าคือถ้าสมมติคือมีการเล่นไว้แล้วอันนี้ก็คือที่ถ้าสมมติตามสัญญาณมันก็เป็นสัญญาณที่ให้เถือขุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ที่มันขึ้นแรงขนาดไม่ใช่วันนี้คือสองวันนี้ที่มันขึ้นแรงขนาดนี้อะ <c oughs> ่ะก็เรามาระวังเขาเขามีามการย่อด,ด้วยเนาะ <c oughs> เพราะว่าคือเขาก็ห่างกันกับไอแท็บสีเขาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะอืมก็คือ ก็อย่าไปไล่ราคาแหละนะคะก็อย่าไปไล่ราคาเนาะอ่ะอ่า,อาแล้วก็คือตรงนี้ลองดูนะวันนี้ที่มันขึ้นเนาะอ่าก็คือที่พวกเมื่อวันเนาะคือที่บอกว่าอา่อาวเงินราคามันมีการทะลุขึ้นไฮเก่าไอ้มีรายใหญ่ที่บวกขึ้นมาด้วยอ่าเงินทุนก็ไอ้เงินทุนไหลเข้าก็คือน,นักขึ้นมาด้วยเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นสัญญาณที่ช่วยยืนยันกันเนาะว่าคืออ่าเขาคือมีโอกาสมากขึ้นนะคะเป็นสัญญาณที่บอกเราไว้ว่ามันมีสัญ,ญ มากขึ้นถ้าสมมติเราจับได้เนาะ,ะเราก็คือถือว่าที่โอเคอเราก็คือกำไรของเราเนาะมันก็ทำได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะเลยคือเอ๊สมาชิีของมเรี่ทำกำไรมาได้ยังไงกันเนาะ,ะก็ประมาณนี้แหละนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะ A K R หลังจากนั้นเสร็จแล้ว G J S Enter อ่าตัวนี้ก็เป็นแถบสีขาว GJS วันนี้ก็ลงเหมือนกันนะเออแล้วก็เรามาลองดูเนาะมันวันนี้ที่ลงมาเขาก็ยังไม่ได้หลุดแถบสีขาวเหมือนกันนะคะอ่าแทง่ทงแดงเงินทุนไหลข้าวสีแดงไรอ่ะมีการน้อยลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่เนาะมันก็ยังมากกว่าห้าสเปอร์เซ็นอ่ก็ยังคุมราคาได้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็คือเลยตอนนี้อ่ะถ้าสมมติปเป็นแบบนี้เนาะอ่าก็ถือว่าอ่าโอเค สัญญาณถือหุ้นเหมือนกันแหละอ่ะไม่ต้องกังวลมากๆเพราะว่าคืออจุดเสื้อตามจากฮงมอลลี่มาจุดเสื้ออยู่ตรงนี้อ่าแบบมาอยู่ที่เท่าไหร่แบบมาอยู่ที่ประมาณ0.38บาทตอนนี้แม้แต่ที่วันนี้ที่มันลงเนาะอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังติดที่0.53บาทนะเลยลองคิดดูเนาะถ้าสมมตินะคะทําตามสัญญาณไว้ตรงนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณ0.38อ่าตรงนี้วันนี้แม้แต่ที่มันลงอ่ะมันก็ยังยัง กำไรของเราก็ยังปว่อยอยู่ใช่ไหมคะยังเขียวอยู่เนะาะเลยอันนี้คือ,อตอนที่เราเล่นหุ้นเนาะเราบอกว่าคือจุดเสือของเราเนาะมันค่อนข้างสําคัญนะถ้าสมมติจุดเสือที่เราเสือถูกนะคะที่เราจัดจังหวัดถูกเนาะ,ะงั้นหลังจากนั้นนะคะตอนที่เราถือหุ้นนะคะหรือว่าเราขายหุ้นเนาะเราก็คือจริงๆแล้วคือมันน่าจะไม่ถึงขนาดต้องซีเรียสมากแต่ถ้าสมมติเราไปซื้อราคาหุ้นที่มันเสือที่ราคาที่มันค่อนข้างสูงอะตอนที่เราถือหุ้นเราก็น่าจะคือ วันนี้ก็กลัวพุ่งนี้ก็กลัวกลัวว่าอะไรเพราะว่าเราเสือไปเสือสูงเกินไปเรากลัวว่าพุ่งนี้มันจะตกไหมอ่าอีกวันหนึ่งมันจะตกไหมเพราะว่าราคาหุ้นของเรามันสูงไปถ้าสมมติมันตกแล้วอ่ะกําไรของเรามันมันก็มีโอกาสที่คืาเอ๊ะหายไปเลยเนาะหรือว่าคืาจะกําไรกลายเป็นขาดทุนเลยเนาะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเราเสือที่ต่ําโอเคเราไม่ต้องมาทําให้ตัวเองที่เล่นหุ้นแบบตกใจทุกวันเลยหรือว่ากลัวทุกวันเลยอ่าจะได้สบายใจง่ายขึ้นอ่านะคะ โอเคอันนี้คือสำหรับที่ GJS นะคะเลยอันนี้ก็คือที่เอ,อ่อมันไม่หลุดเนาะก็ยังไม่ได้ถือว่าคือเป็นสัญญาณที่เสียงมากนะแม้แต่ที่วันนี้คือราคาที่มันมีการลงเนาะโอเคถัดไปนะคะ TRC TRC e อ t e ี t r c ก็เป็นแถบสีขาวแนวน้มในกลางขาขึ้นเงินทุนไหลเข้าอ่าสีแดงรายใหญ่ก็มากกว่า75เปอร์ซนค่อนข้างเยอะแต่ว่าคือสีแดงรายใหญ่ของวันไม่ใช่แท่งแดงเงินทุนไหลเข้าเนาะวันนี้คือตัวเหมือนที่มันมีการเริ่มบังลงแล้วนะอ่าเลยถ้าสมมติมันเริ่มบังลงแล้วคือหลังจากนะั้นสิ่งที่เราต้องอ ติดตามเนาะก็คือมันจะบางลงต่อเนื่องไหมถ้าสมมติมันบางลงโตอ,ต,อต่อเนื่องนะ,ะสรุปว่ามันก็จะโอกาสที่จะลงต่อนะคะมันก็จะค่อนข้างสูงมันก็จะมีโอกาสที่จะสูงกว่าวันนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้คือมันเริ่มแล้วเริ่มตังลงแล้วนะคะเลยตรงนี้ก็คือที่เราลองสังเกตเนาะว่าถ้าสมมติมันจะ ปัอองลองต่อเนื่องอันนี้ก็คือที่มันก็น่าจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ย่อตัวได้เนาะอ่างั้นเราจะได้คือถ้าสมมติมันจะเข้าสู่ช่วงย่อตัวเราอย่างอย่างน้อยคือสามารถมาหลีเลี่ยงกันได้นะคะหลีเลี่ยงช่วงที่มันย่อตัวอ่าเราให้มันย่อเสร็จแล้วเราค่อยมาจับโอกาสกัน,กนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นอ่านะ NUSA อ่า Enter อ่ะโอเคหลังจากนั้นแถบสีขาวอ่ะขาขึ้นตรงนี้ก็ขาขึ้นเอ๊ะตรงนี้อ่ะก็ถือว่าที่เอ่อลายใหญ่ค่อนข้างเยอะอยู่นะสีแดงลายใหญ่นะคะอ่ะตรงกลางที่แปลว่าเป็นเงินทุนไหลเข้านะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่าบางลงเนาะเลยถ้าสมมติเป็นตัวอย่างกราฟของตัวนี้กับตัวที่ T R C ที่ตัวอย่างกราฟที่เมื่อกี้นะมันก็ดูแล้วมันรู้สึกมันคล้ายๆกันนิดนึงนะแต่ว่าคือ มันต่างกันอยู่ที่ว่าคือ TRC ด้วยอย่างกับ TRC อ่ะมันแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามันเริ่มบางลงแล้วแต่ว่าคือสําหรับตัวนี้เนาะมันยังไม่ได้บางลงก็สรุว่าคืออ่ะโอเคเราทําตามสัญญาณไว้เนาะ,ะแต่ว่าคือก็สาหรับคือของเขานะอ่ะคือเริ่มห่างจะแทบซีเขาเลยย่างอ่ะก็มีการห่างห่างกันนะอ่ะเลยอันนี้ก็คือที่ถ้าสมมติสัญญาณเถือหุ้นเนาะอ่ะตามสัญญาณไว้ก็คือสัญญาณเถือหุ้นแหละนะคะ งั้นตรงนี้อ่าเราบอกว่าคือเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเจอหุ้นที่มันอ่าก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่มันขึ้นเยอะที่บอกว่า B Y D อะ่ะตัวอย่างกับ B Y D เนาะก่อนที่มันขึ้นเยอะอ่าเพาะว่าช่วงนี้มันขึ้นได้ค่อนข้างไปเรื่อยๆเลยนะอ่าคือสําหรับตัวนี้ก็เหมือนกัน N U S A เนาะอ่ามันก็คือไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าคือ ก่อนที่มันไปเรื่อยๆเ,เรามาลองสังเกตตูนะมันลักษณะของเขาเนาะอ่ะเห็นไหมคะมันก็คือที่ผันผลนหรือว่าไซเวย์มาค่อนข้างยาวนานเลยเลยพอมันขึ้นน่ะพอมันมาได้จริงๆแล้วก็คืออ่ามีเงินทุนนะคะมีเงินทุนด้วยแล้วก็คือมีรายใหญ่มาด้วยอะ่ะคือเราบอกว่าคือมันก็อิ่งขึ้นได้คืออิ่งขึ้นได้เยอะเลยเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าโอเค เราบอกว่าถ้าสมมติเรามีตัวช่วยเนาะมาช่วยเรามาจับหาหุ้นแบบนี้กันนะคะอ่าเราก็น่าจะคือเอ๊ะทำกำไรมันน่าจะคืออา่าถือไม่ว่าคือถือหุ้นหรือว่าคืออา่ามาจับหาโอกาสเนาะมันก็คือช่วยเราทํากําไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พอที่ช่วงนี้ที่มันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ่าเราบอกว่าคืออา่าเราก็สามารถมาอดอดทนถือหุ้นกันได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าอะไรมันก็ยัง มันก็ยังเยอะอยู่เนาะอ่ะตรงนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่อ่าให้เถอะกันอ่ะตรงนี้ก็ยังเป็นสัญญาสัญญาณที่ให้เถอะกันเนาะอ่าเราบอกว่าคือโอเคเราจะได้ไม่ต้องมาติดการาะะขายหมูนะคะอ่าขายหมูก็คือเสียดายเงินอยู่นะอ่ะจริงๆแล้วเราน่าจะอ่ะเราบอกว่าเราน่าจะมีโอกาสากาที่ทํากําไรได้หนึ่งแสนแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเพราะว่าเราขายหมูไปเลยเราทํากําไรได้แค่ 2, 000, 3, 000, อ่ะสองหมื่นสามหมื่นลยว่าสี่หมื่นห้าหมื่นเองอ่ะเสียดายไหมเสียดายไป ห้าหมื่นเลยนะจริงๆแล้วเราควรทำได้หนึ่งแสนแต่ว่าเราสุดท้ายเอากำไรแค่สามสี่หมื่นหรือว่าสี่ห้าหมื่นอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้คือเป็น NUSA นะคะหลังจากนั้น JSP Enter ตัวนี้ก็เป็นแถบสีขาวแนวน้องมันแรกกลางขาขึ้นเนาะแทงเตงเงินทุนหลาเข้าเอ้ tai, แต่ว่าคืออันนี้คือถ้าสมมติคือตูจับแบบนี้มาอ่าเราน่าจะมีความรู้สึกว่าเอามันก็คล <im commentary> ้ายๆกันดีอ่าแต่ว่าคือตูนะคือช่วงช่วงนี้นะคะช่วงช่วงนี้คือลายใหญ่ของขาวสีแดงลายใหญ่ของตัวนี้นะคะมันเริ่มบางลงแล้วนะแม้แต่ที่ราคายังขึ้นอยู่แต่ว่ามันบางลงแล้วก็สรุปว่าคือเงินทุนยังไหลาเข้าแต่ว่าลายใหญ่มันบางลงอ่าง้นตรงนี้มันเป็นเงินทุนอะไรละมันน่าจะเป็นเงิน ทุนของรายย่อยหรือเปล่ปาที่มารับของอ่าเลยตรงนี้ลองดูนะที่ถ้าสมมติเจอโกลาีแบบนี้เงินทุนไหลเข้าแต่แต่แต่รายใหญ่เนาะมันไปทางขาลงอย่างนี้นะคะแล้วมาระวังที่มันน่าจะมีโอกาสที่จะย่อตัวกันได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นแท่งแดงด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่เขาเเขาคือห่างจากแถบสีขาวมาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน อ่านะคะอ่าแต่ว่าคือเขาก็คือเป็นไซส์เวติดไซส์เวมาสักพักแล้วเนาะอ่าเลยเขาก็ถ้าสมมติมันก็เอ่อย่อตัวนะย่อตัวก็อืมที่บอกว่าไม่หลุดไม่หลุดแถบขาวเนาะแล้วก็คือถ้าสมมติลายใหญ่นะคะมันก็ยังมีเยอะอยู่เนาะอ่าเราก็ไม่ต้องกังวลมากๆแหละนะคะอ่าแต่ว่าอ่าถ้าสมมติมันจะลายใหญ่นะคะถ้าสมมติมันจะลดลงกันที่แบบไปทางแบบ ลงๆๆๆเลยอะไรอย่างนี้นะคือเรามาะระวังนะอ่ะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น JSP เนาะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้น K O O L Enter K.O.L. คือเป็นแถบสีขาวเพราะว่ามันสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสริฟขึ้นต้นน้ำเพิ่มเกิดขึ้นมาวันที่เก้านะคะของเดือน,นี้เนาะก็คือวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วอ่าช่วงนี้ก็เป็นแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าเหมือนกันแหละอ่าสีแดงลายใหญ่ะนะคะคือสีแดงลายใหญ่มีไหมมีแต่ว่าคือตอนนี้จรงิงๆแล้วลายใหญ่ของเขายังไม่ถึง25ิ้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเลยจําได้นะเมื่อกี้คือเราก็ได้ดูมาแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างการาฟเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าอ่ามันที่มีตัว ตัวอย่างครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอา้าวมันมันขึ้นแล้วแต่ว่าคืออ่ามันไม่ได้คือที่ขึ้นได้จริงๆเนาะเพราะว่าอะไรอ่าแม้แต่ที่มันตอนแรกๆก็มีรายละเอียดเข้ามาเพราะว่าคือตอนแรกๆที่เขามีรายละเอียดเข้ามามันก็ไม่เยอะมีแค่นิดเดียวเองอ่าเราบอกว่าคือมันมีแค่นิดเดียวเองเขาอยากจะออกออกง่ายมากนะคะอ่าเลยอันนี้คืออย่าไปคิดผิดนะอ่าเลยตรงนี้ก็ลองตูเนาะ อย่าเลิมเน้นเลนส์ั้นไว้ก่อนนะคะ,ะถ้าสมมติม,มันมีรายใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยเผอเราค่อยถือยาวก็ได้นะคะ,อะโอเคอหลังจากนั้นนะคะ PPS นะคะ PPS Enter ะตัวนี้แถบสีขาวนนแนวโน้มแรกกลางขาเคลื่อนช่วงนี้ก็เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าไอ้สีแดงรายใหญ่กลับมาชัดเจนนะ,ะที่ตอนนี้มันมีรายใหญ่มากกว่า50%เนะแต่ตัวจานนิสัยของเขาก็ ขึ้นแรงยอร่อแรงเหมือนกันนะ,ะเลยตรงนี้นะคือถ้าสมมติเจอหุ้นแบบนี้เราบอกว่าจุดเซื้อของเราต้องจับที่ราคาที่มันค่อนข้างต่ํานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสาคัญเลยมันสําคัญกว่าหุ้นที่เป็นนิสัยนิสยัสยอื่นๆนะคะเพราะว่าหุ้นแบบนี้มันเด็นที่แบบขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงเยอะเนาะเลยคือทุ้นแบบนี้คือต้องมาจับจุดเซื้อที่ราคาที่ต่ำยิ่งสำคัญกว่า ห,หุ้นอื่นเลยนะคะเลยตรงนี้เนาะก็ลองดูนะคะ,ะถ้าสมมติคือเราไปไล่ราคามันก็ค่อนข้างเสี่ยงมาเพราะว่ามันก็ลงมาตอนที่มันลงลงเยอะเนาะโอเคหลังจากนั้น ETC นะคะ ETC Enter แถบสีขาวนะคะแถบสีขาวอ,อันนี้คือเงินทุนหลาเข้า,าสีแดงลายใหญ่คือมีทางขาลงเนาะ,ะเลยลองดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟที่ เป็นตัวอย่างครับที่เมื่อกี้ที่ได้เจอมาแล้วนะที่บอกว่าอ่าตรงนี้อ่าที่เงินทุนยังเป็นไหลเข้าแต่ว่าไหลใหญ่นะคะมันไปทางขาลงแล้วอ่าเราก็คือลองสังเกตตูคือวันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคืออีกสัญญาณหนึ่งคือวันนี้อ่ะแท่งแตงเงินทุนไหลเข้ามันมีการบังลงมาด้วยนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมบูตตูจะฟังก์ชันเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนาะมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่ามันตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมีโอกาสมากขึ้นที่เกิดขึ้นนะ อ่าเลยถ้าสมมติมันจะเกิดขึ้นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วจริงๆอ่ะอ่ามันจะเกิดผลอะไรละ่ะทําให้ราคามีโอกาสลงมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมอ่าเลยตรงนี้ลองสังเกดตดูนะอ่ามันน่าจะคือจะมีการย่อหรือเปล่านะคะแต่อ่าตรงนี้รายใหญ่กันเนาะอ่าลองสังเกดตดูไปนะคะทราให้มันคือหมดไปเลยนะทําให้มันหลุดเยอะเยอะมากนะอ่าโอเคอันนี้คือ E T C เนาะหลังจากนั้น T F I Enter อ่า TFI คือวันนี้เพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาวันแรกนะคะเออเดี๋ยวเรามาดูตูกันเนาะก่อนหน้านี้อ่าเขาก็เป็นแถบสีเหลืองอ่าแถบสีเหลืองคืออะไรแนวน้องในแรกกลางเป็นขาลงเนาะปกติตอนที่มันเกิดจุดขายอ่าสามเหลี่ยมสีม่วงมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเหลืองนะคะเพราะว่ามันแถบสีเหลืองคือแนวน้องขาลงอ่ะเลย คือช่วงเวลานั้นอะเห็นไหมคะถ้าสมมติเราบอกว่าเราจุดขายไม่ขายอะ,อะหลังจากนั้นโอเคหุ้นมันก็คือโอกาสที่จะลงต่ออะมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะค่อนข้างสูงเลยอ่าเลยคือถ้าสมมติเราสามารถคือไอตอนที่มีสัญญาณเ้อ่าเตือนเตือนเราไว้ตอนที่มันมีสัญญาณขายเตือนเราไว้อ่าเราบอกว่าไอเราเล่นหุ้นก็จะสบายง่ายขึ้นด้วยเนาะ อ่ะโอเคแต่ว่าคือก็อย่าเลิมเนาะว่าคือตอนนี้อ่าแม้แต่ที่มันมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาแต่ว่าคือเออเงินทุนหลาเข้าตรงนี้โอเคนะคะเงินทุนหลเข้าทาให้มันขึ้นเนาะอ่าแต่ว่าคืออ่าจําได้นะรายใหญ่ตรงนี้มันยังไม่เยอะนะรายใหญ่มีแค่นิดเดียวเองเนาะรายใหญ่คือยังไม่ถึง25บเปอร์เซ็นเหมือนกันอ่าแล้วก็คือสีเขียวคอนดิตตอย,ยังมีอยู่นิดนิดอ่าแล้วก็ถ้าสมมติเอาจริงๆคือสีเขียวคอนดิตตอยอ่ะตรงนี้นะสีเขียวคอนดิตตอยมันก็ยังมากกว่าสีแดงรายใหญ่เลยนะคะ อ่ะเลยตรงนี้คือจำได้กรณีแบบนี้ในแรนซันไวก่อนนะคะโอเคอันนี้คือที่เป็น TFI แล้วก็หลังจากนะั e ้น ECL Enter อ่ ECL แถบสีขาวเนาะอ่าแนวน้อมในระละกลางขาเคลื่อนช่วงนี้เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลอออ่าเลยมีการย่อลงมาบ้างเนาะอ่าแต่ว่าเขาก็ไม่หลุดแถบสีขาวนะ ช่วงชวงนี้แท่งเท่งรายใหญ่คือไปทางขาลงอ่าเลยตรงนี้วันนี้นะคะที่เราบอกว่าเอ้าทําไมคือวันนี้ที่มันขึ้นอ่าที่มันขึ้นกลับมางั้นเราก็สุดท้ายมันปิดที่ตรงนี้การละมันทาไมปิดที่ตรงนี้อ่าคือบอกว่าคืออ่าปิดที่ตรงนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองมัวรายใหญ่ก็ยังอยู่ทางที่ขาลงอ่มันบอกว่าคือโอเคลายใหญ่ยังเยอะเนาะทำให้มันไม่ได้ลงอทำให้คือมันยอดยอดลงมาไม่ได้ ไม่ได้ย่อแรงอะแต่ว่าคืออ่าเราบอกว่ามันจะกลับมาที่เอ้ยบอกว่าจะเริ่มขึ้นที่แบบขึ้นเยอะใต้จริงๆหรือเปล่าอ่าคือตัวรายใหญ่คืออ่ามันก็ยังไปทางขาลงอะอเลยคืออย่าบอกว่าเอ้าโอเคเขาจะคือจะขึ้นจะขึ้นเยอะขึ้นแรงเลยก็ถือว่าที่โอกาสก็ยังเออน้อยนิดนึงนะคะอ่าเพราะว่าคือตูจากเงินทุนไหลเข้าอ่ะไม่เงินทุนไหลออกตรงนี้มันก็ยังไม่มีสัญญาณที่เดิมว่าจะ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามีโอกาสมากขึ้นนะอ่าเลยลองสังเกตพรุ่งนี้ดูก็ได้ว่าคือมันจะปังลงได้ไหมแท่งเขียวเนาะมันจะปังลงได้ไหมล้วก็คือไรใหญ่จะไปทางขาลงอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงคือถ้าสมมติมันไม่หลุดแถบสีขาวนะคะอ่าก็ถือว่าที่ตอนที่มันย่อลงมาก,ก็ไม่ได้แรงมากก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ถือหุ้นกันได้เหมือนกันนะ,ะจุดซื้ออยู่ตรงนี้เนาะสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะอ่าโอเคอ่า ค่อนข,ข้างต่ำเนาะราคาซื้อนะตามจากสัญญาณฮงเมลี่จุดราคาซื้อก็ค่อนข้างต่ำอยู่นะอ่ะโอเคอันนี้คือที่เป็น ECL หลังจากนั้น GEL นะ GEL Enter อ่สาสีมเหลี่ยมสีฟ้าเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันเองเนาะอ่าแล้วก็คือเอ๊ะเงินทุนไหลเข้าอ่ามีรายละเอียดหรือยังไม่มี กืบไม่มีแหละเมื่อวันมีมีแค่นิดเดียวเองนะคะไม่เยอะเห็นไหมคะยังไม่ถึง25%แล้วก็คือสีเขียวคอนดีตอยเยอะกว่าสีแดงลาใหญ่ใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้เราก็เคยเจอเป็นกรณีที่เป็นแบบนี้นะอ่าเลยที่ผิงคือบอกว่าทําไมเราต้องมาเน้นเล่นสั้นละ่ะอ่าใช่ไหมคะทำไม ถ้าสมมติป,เ,ปเจอเป็นกรณีแบบนี้ทาไมต้องเน้นเลนสั้นไว้ก่อนละ่ะเพราะว่าคืออย่างที่เหมือนที่ตัวอย่างกราฟที่เป็นเมื่อกี้ที่เป็น RCL ใช่ไหมคะ RCL จำจำตัวอย่างกราฟที่เป็น RCL เนาะอ่าก็คือที่ตอนที่มันมีระยละเอียที่มันมีแค่นิดเดียวนะคะเราเน้นเลนสั้นไว้ก่อนอ่านะคะโอเคอ่าหลังจากนั้นที่ตอนนี้นะคะมันมีการย่อลงมาเนาะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอ,อียดมาสนับสนอ่าเลยตรงนี้เงินทุนไหลเข้าอ่าก็ยังเงินทุนไหลเข้าแหละแต่ว่ามัน เออตอนที่มันห่างจากแถบสีขาวมาสูงแล้วอ่ะเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้แต่ว่าถ้าสมมติม่ามีอะไรใหญ่มาสปพดกันเนาะอ่ะเขาก็น่าจะเไม่ได้บอกว่าออโอเคเขาก็น่าจะไม่ได้คือเอ้ยย่อลงมาที่แบบเออเยอะมากเนาะอ่าแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็คือที่มันยังช่วงแนวโน้มในระยะสั้นเนาะอ่ะก็ยังอยู่ช่วงอะไรที่ขาขึ้นเพราะว่ามันเงินทุนหลายเข้านะอืมแต่ว่าก็ลองดูเนาะถ้าสมมติพรุ่งนี้มันจะปังลงนะ ่าถ้าสมมติพรุ่งนี้เริ่มบางลงนะเพราะว่ามันตรงนี้ก็แท่งแดงมาหลายแท่งแล้วเนาะอ่าถ้าสมมติพรุ่งนี้จะบางลงอ่าก็สรุปว่ามันก็น่าจะจะย่อตัวได้แหละนะคะอ่าโอเคอ่าหลังจากนั้นนะคะ AJA เนาะ AJA enter อ่าตัวนี้นะคะแถบสีขาวเนาะ อ่าแล้วก็คือช่วงนี้เป็นแทงเขียวเงินทุนไหลออกมาสามวันแล้วสีแดงลายใหญ่สีแดงลายใหญ่ตู้จะภาพใหญ่ของเขาคือไปทางขาลงนะไม่ว่าคือภาพใหญ่หรือว่าระยะสั้นอนะ่ะมันก็ไปทางขาลงกันหมดเลยนะสีแดงลายใหญ่เออเลยถ้าสมมติเป็นกรณีแบบนี้เออปกตินะจริงๆแล้วคือไม่เล่นตีกว่าเนาะถ้าสมมติเจอเป็นกรณีที่แบบว่าอ่าลายใหญ่นะคะอยู่ช่วงเวลาที่บ่อยของโยอะไรแบบนี้นะคะคือเราบอกว่าคือเออเรา เราไม่ไปเล่นหุ้นแบบนี้กันจะดีกว่านะคะเอ่อเอาที่เล่นช่วงเวลาที่ละเอี้ยมันขาเคลนอยู่จะปลอดภัยกว่าดีนะอ่ะโอเค AJA เนาะแต่ว่าไม่ว่ายังไงถ้าสมมติจะเล่นไปแล้วก็อย่าเลิมนะคะเราจะเราต้องรู้นะคะเราต้องขายตามอะไรกันเนาะอ่าอย่างเช่นถ้าสมมติตามจะฮองมอลลี่ก็คือตอนที่มันแท่งมันตรงนี้อ เราบอกว่าคืออ่าโอเคมันเปลี่ยนเป็นมันแท่งแดงเริ่มบางลงแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนเป็น,ปนแท่งเขียวแล้วงั้นแถวๆนี้อ่ะเรายังไงเราต้องหาช่องทางออกแล้วใช่ไหมคะอตอนที่ตรงนี้อ่าโอเคเราบอกว่าคือถ้าสมมติเราซื้อไว้หรือว่าคือตรงนี้เราซื้อไว้อ่าหรือว่าตรงนี้เราซื้อไว้ <tw> อ่านะคะงั้นตรงนี้อ่าอย่างน้อยคือทํากําไรนิดนิดหน่อยหน่อยอาแล้วก็คือเราก็ต้องออกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไล่ใหญ่ไม่ได้มีการอร์ตเราต้องเน้นเล่นสั้นเนาะ โอเคอันนี้คือ A J A แล้วก็คือสุดท้าย C I G เนาะ Enter อ่า C I G ก็เพิ่งเ,เกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาไม่กี่วันเหมือนกันนะอ่าแล้วก็คือเอช่วงนี้ก็เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะสีแดงลายใหญ่เอ้ยสีแดงลายใหญ่ตอนนี้มันมาถึงที่มากกว่ามันมาถึงแต่25เปอร์เซ็นแล้วนะแต่เส้น25เปอร์เซ็นตรงนี้แล้วเนาะอ่าเลยตรงนี้ก็คือที่เออขึ้นมาทั้งสามช่องนะคะขึ้นมาทั้งสามช่องอเห็นไหมคะ ขึ้นช่องนี้ขึ้นช่องนี้ขาขึ้นกันช่องนี้ด้วยอ่างั้นอันนี้คือเป็นสัญญาณอะไรล่ะสัญญาณถือหุ้นใช่ไหมคะอ่างั้นเราก็คือถือหุ้นไว้เนาะอ่ะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนที่ซื้อขายหุ้นเนาะอ่าหลักๆนะคะแบ่งกันว่าเป็นเออเสือหุ้นเออไม่เลือกหุ้นอ่าเสือหุ้น,นถือหุ้นขายหุ้นถือเงินสดนะคะ อ่างั้นก็คือเราเสือหุ้นไม่เราเลือกหุ้นเลือยเลือกยังไงอ่าโอเคฟังก์ชันสแก,กนหาหุ้นของโฮมเมอรี่เนาะอ่าช่วยเราสแก,กนจุดเสือได้อยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้เอาแบบง่ายๆเนาะแล้วก็คือเสือหุ้นอ่ามีจุดเสืออ่าเราก็คือที่ตามจากจุดเสือได้ถือหุ้นอ่าโอเคดูจับตรงนี้ดูจับตรงนี้ดูจับตรงนี้อ่าสัญญาณถือหุ้นอ่าขายหุ้นจุดขายนะคะอ่ะาเธอเป็นเงินสดถ้าสมมติมาอยู่ช่วงเวลาที่แถบสีเหลือง ่ะแนวน้องขาลงหรือว่าไม่มีรายใหญ่อ่ะโอเคเราถือเป็นเงินสดไว้สําหรับคุณดวนนั้นนะคะอ่ะเราก็คือบอกว่าคืออมันช่วยเราเธอทําให้สไตล์ทำให้การเล่นหุ้นของเราเนาะให้มัน ง่ายดีนะนะคะแล้วก็คือเราไม่ต้องคือมารู้สึกว่าไอ้การเล่นหุ้นเนาะคือไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่าจะลงอ่าหรือว่าซื้อแล้วก็ไม่ถูกอ่ามันก็หุ้นมันก็ลงอ่าแล้วก็ขายแล้วไอ้หุ้นมันก็จะขึ้นอีกอะไรแบบนี้เนาะอ่าจะได้ทําให้เราลดกรณีแบบนี้ให้มันลดลงลดลงลดลงกันได้นะคะโอเคงั้นการสอนของวันนี้นะคะ อ่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วเนาะแล้วก็คือถ้าสมมติพี่พทุกคนนะคะติดคำถามอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็พอ่พี่ทุกคนก็สามารถคือสอบไปติดต่อไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับผิงได้เลยเนาะสุดท้ายนะคะก็ฝากพี่พทุกคนนะช่วยผิงกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจที่ทำคลิปด้วยพี่พี่ทุกคนก็สามารถมากดติดตามยู u ูบโฮมรีชัร์จผิงได้นะคะ โอเคงั้นการสอนวันนี้นะคะประมาณแค่นี้แล้วเนาะอะ,อะสวัสดีค่ะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรดีๆรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ